วนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องของการกินแต่ว่าเป็นเมนูกระเพราไข่ดาวกระเพรากุ้งไข่ดาวซึ่งดูเบสิกคุณทานเนี่ยประมาณเท่าไหร่เต็มที่ก็50-60บาทเต็มที่แต่ว่ากุ้งมันจะเป็นกุ้งตัวเล็กๆนะค่ะแต่ไปดูใบเสร็จร้านนี้กันหน่อยค่ะร้านนี้เขาก็แชร์กันในโลกโซเชียลว่ากินเข้าไปแบบนี้นะคะกระเพรากุ้งแล้วก็ไข่ดาวเนี่ยจานละ150สองจานเนี่ยก็เป็นเท่าไหร่ล่ะสองจานถ้าสองจานก็300สิ300แล้วก็มีเครื่องดื่มอีกต้องถามว่าที่ไหนอันนี้กินที่ไหนกินที่ภูเก็ตไม่ได้กินที่ไม่ใช่ในสนามบินนะไม่ใช่กินที่เมืองท่องเที่ยวค่ะก็เอาใบเสร็จมาแชร์แบบนี้บอกโอ้โหนี่กุ้งแค่3ตัวรอเป็นชั่วโมงดูราคาซะก่อนถึงกับจะอึกกันเลยนะคะก็เขาก็บอกว่าแหมเมืองท่องเที่ยวนี่ก่อนหน้านี้เคยมากินราคามันไม่ได้สูงขนาดนี้นี่นะกุ้ง4ตัวนะไม่ใช่3ตัวนะคุณ4ตัวนะคะแล้วก็แตงกวาอีก3ชิ้นไข่ดาวอีก1ฟองมีน้ำปลาพริกแถมให้ด้วยนะคะ150บาทนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปตรวจสอบว่าอ้าวแชร์ตรงนี้เนี่ยร้านอยู่ตรงไหนกันนะท้ายที่สุดแล้วก็ไปเจอที่ร้านค่ะชื่อว่าร้านอาหารสีเผือกซีฟู้ดนะคะอยู่แถวๆบริเวณศูนย์การค้ามารินพลาซ่าที่กระทู้ภูเก็ตไปเจอเจ้าของร้านด้วยนี่กำลังจะเปิดร้านเลยใช่เจ้าของชื่อคุณราตรีสมมาตรครับก็บอกว่าร้านเนี่ยเปิด4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนและราคาของกระเพราไข่ดาวเจ้าของร้านเอาเมนูมาให้ดูครับทุกเมนูจะเขียนราคาไว้อย่างชัดเจนมี4ภาษาไทยจีนรัสเซียอังกฤษและราคากระเพราไข่ดาวก็150บาทจริงๆด้วยครับนะคะก็เจ้าของร้านก็บอกว่าราคาเขาก็ติดเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาจะกินถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยก็ขอให้ดูราคาเพราะลูกค้าผ่านไปผ่านมาเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเช็คราคาก่อนนะนี่เห็นไหมพอดูว่าราคานี้เอาพอใจก็กินไม่พอใจก็เดินไปดูร้านอื่นนะใช่ครับก็แล้วแต่เพราะว่าเขาบอกว่าราคาของที่กระภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตได้เองผักแพงมากกุ้งเนี่ยที่เอามาทำเนี่ยโลละ320 350บางช่วงปลาเข้าไป400 500ก็มีเหมือนกันส่วนคนที่โพสต์ที่เป็นลูกค้าของเขาเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยลูกค้าลงมาเยอะมากน้ำแข็งเนี่ยฟรีด้วยนะวันนั้นนะครับคือเข้าใจแต่ว่าการโพสต์แบบนี้เนี่ยทั้งที่มีราคาติดอยู่ชัดเจนก็มีแอบคิดอยู่ในใจว่าคนโพสต้องการอะไรกันแน่ครับมีราคาโชว์อยู่แล้วแต่สงสัยก็จะไม่ได้เปิดดูในเมนูราคามันก็บ่งบอกหมดไม่รู้ว่ามีราคาอะไรติดไว้ค่ะกุ้งเนี่ยราคาที่เราไปซื้อมานะกิโลเท่าไหร่ครับถ้ากุ้งที่ทำข้าวผัดอะไรเนี่ยประมาณ300กว่าบาท300กว่าบาทค่ะซื้อจากตลาดสดก็แสดงว่าคือปกติคือราคาอาหารก็จะอยู่ในราคานี้ไม่มีการชาร์จข้างนอกไม่มีค่ะเมนูที่เขากินไปเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยข้าวผัดกระเพราไข่ดาวราคาก็ตามนี้ที่เขาเขียนว่ามีราคาชาร์จ100บาทนี้ไหมชาร์จไม่มีค่ะใครจะเขียนว่าชาร์จแต่เขาอาจจะอ่านถึงว่าชาร์จเธอก็บอกเลยนะว่าเอาอย่าลืมคิดเรื่องต้นทุนด้วยนะเพราะว่าเธอเซ้งร้านมาในราคา 500,000 บาทนะคะแล้วเมนูอาหารเนี่ยเซ้งมาจากร้านเดิมราคาก็ไม่ได้ขยับแม้แต่บาทเดียวเหมือนกันนะคะก็อ่ะชี้แจงทําความเข้าใจกันไปนะคะส่วนพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องครับเพราะว่าตอนนี้ไปตั้งร้านธงฟ้าที่ถลางภูเก็ตนะครับเจ้าหน้าที่พาณิชย์จะไปอยู่ในงานนั่นจะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเบื้องต้นถ้าร้านกําหนดราคาอาหารไว้ในเมนูเป็นราคาปกติแล้วราคาอาหารตามชายหาดต่างๆเนี่ยทางคุณเดชาเพชรวงพานิภูเก็ตบอกว่าส่วนใหญ่จะราคาประมาณนี้อยู่แล้วแต่พรุ่งนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าร้านที่ว่านี้เนี่ยจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่ากำหนดราคาอาหารไว้ในเมนูชัดเจนหรือไม่ถ้าไม่ก็ถือว่าผิดกฎหมายแต่ถ้ามีอันนี้ไม่ผิดนะเพราะว่าเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนก็สองส่วนนะครับผู้บริโภคเองจะสั่งก็ต้องรักษาสิทธิ์ต้องดูราคาว่าราคาประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าราคาที่มันแพงเกินจริงแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยดูแลนะเข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะ